เดี๋ยวเล่าอย่างนี้ก่อนว่าคือคู่แฝดเนี่ยโดนแบนเนาะเราทุกคนน่าจะรู้กันเรื่องในอดีตของเขานะฮะเขาก็เลยถูกแชร์ออกมาจนกระทั่งโดนแบนจากทีมชาติจากสโมสรก่อนนะแรกโดนสโมสรแบนก่อนแล้วก็สุดท้ายทีมชาติก็มาแบนอีกบอกว่าไม่มีกำหนดนะแล้วก็ทำให้ทั้งสองคนนี้ก็แบบแทบจะเรียกว่าหายไปเลยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วตอนนั้นเนี่ยคือทีมของฮึงกุกเนี่ยต้นสังกัดของทั้งสองคนฟอร์มดีนะฟอร์มดีมากตอนนั้นอ่ะก็เขาก็มองกันว่านี่คือติ่งแชมป์เลยนะคือคุณพร้อมทุกอย่างอ่ะมีเซตทีมชาติกว่าสองคนอ่ะแบบโอ้ต้องได้แล้วอะไรปีนี้แล้วก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีออกมาจากแคมป์สุดท้ายก็มาเป็นประเด็นนี้นะแล้วก็พอเขาแบนมาปุ๊บฟอร์มของฮึงกุกก็ลูดเลยทีนี้จากที่แบบว่าโอ้เล่นยังไงก็ชนะสุดท้ายนี่แบบแพ้ยับไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้แชมป์ด้วยทีนี้อยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีข่าวว่ามีข่าวจากพวกเว็บเอเจนซี่นักกีฬาเนี่ยลงข่าวว่าคู่แฝดตัวเซตเนี่ยก็คือดายองจะไปเล่นที่กรีซเขาลงประมาณว่าทีมจากกรีซเนี่ยเซ็นสัญญากับดายองไว้เรียบร้อยคนก็เลยงงว่าอ้าวสรุปยังไงเนี่ยคือโดนแบนอยู่ไม่ใช่เหรอไปเล่นลีกต่างประเทศได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยไปถามทางสโมสรทั้งถามทางสมาคมกันสมาคมก็คือ KVA นะครับคือสมาคมวอลเลย์บอลไม่ใช่โคโบนะเพราะว่า KVA จะต้องเป็นคนที่ยื่นเรื่องในการแบบโอนย้ายนักกีฬาไปก็เรียกว่า ITC ของ FIVB อ่ะการโอนย้ายนักกีฬาให้มันถูกต้องตามหลักก็ต้องไปอย่างนั้นเขาก็บอกว่าไม่มีนโยบายในการแบบที่จะส่งคนที่มีข่าวไม่ดีไปเล่นลีกต่างประเทศเขาบอกเขาเป็นกฎของเขาเลยแล้วสุดท้ายก็มีข่าวมาอีกว่าฮึงกุกเนี่ยจะใส่ชื่อของทั้งสองคนนี้ไว้เล่นลีกในฤดูกาลหน้าด้วยคือเหมือนเป็นการรักษาสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าทั้งสองคนยังมีสัญญาอยู่กับสโมสรอยู่เพราะเซ็นยาวด้วยตอนที่เซ็นมาตอนแรกอ่ะกี่ปีไม่รู้อ่ะ2ปี3ปีคือถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบปัจจุบันนี้ก็คือแบบว่าสโมสรก็ต้องปล่อยตัวนักกีฬาไปแล้วเหมือนจะต้องชดเชยด้วยไหมทีมเนี่ยจะต้องจ่ายให้สองคนนี้ด้วยอ่ะสโมสรก็เลยจะพยายามยื่นชื่อสองคนนี้เข้าไปในลีกฤดูกาลหน้าลงทะเบียนเพราะเขาให้ลงทะเบียนก็คือวันที่30นี้เมื่อวันที่ผ่านมานะทีนี้พอมีข่าวว่าสโมสรจะใส่ชื่อสองคนนี้กลับเข้ามาเล่นลีกเนี่ยคือแค่ลงทะเบียนเฉยๆนะส่วนจะเล่นไม่เล่นเนี่ยส่วนจะให้ลงไม่ให้ลงเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงคนก็เลยแบบไม่พอใจเลยทีนี้เท่าที่คุยกับสถานการณ์ตอนนี้เขาแบบคือเขาไปไหนมันก็ลำบากอะคือในประเทศก็อย่างที่เห็นนะคะอย่างที่ทราบข่าวกันว่าถึงขั้นแบบว่าที่แบบเขาเอาป้ายไปประท้วงเป็นเขาเรียกเป็นป้ายอะไรส่งข้อความถึงสโมสรอะเรื่องที่เขาจะลงทะเบียน28ใช่ไหมถึงทำถึงขนาดนั้นอะคือหนูว่ามันยากแล้วอะเส้นทางของเขามันค่อนข้างยากเนี่ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยเหมือนเขาจ้างมาโดยเฉพาะเลยใช่มันเป็นรถตู้แบบเอาไว้แบบหาเสียงกรณีเนี้ยศิลปินเกาหลีก็เคยโดนแบบนี้นะไอ้ค่ายศิลปินเกาหลีอ่ะเคยโดนแบบเนี้ยที่แบบว่าดูแลศิลปินเขาไม่ดีอ่ะเขาก็เอาป้ายเนี้ยไปทำจ้างพวกคนขับอ่ะจ้างรถแบบเนี้ยไปตั้งป้ายหน้าบริษัทเลยเกาหลีเขาก็จะทำกันประมาณเนี้ยค่ะวันที่30เนี้ยเขาต้องลงทะเบียนไอ้นี่ใช่ไหมพี่ลงทะเบียนว่าเขาจะส่งนักกีฬาคนไหนบ้างใช่ไหมคะก็เนี่ยพอเขารู้ค่ะว่าจะลงสองแฝดอ่ะฮึงกุกจะเอาส่งสองแฝดด้วยเขาก็มีไอ้รถนี้มาประท้วงอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าข้อความหมายถึงว่าอะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าถ้าตามแคปชั่นนะที่แปลมาใน Google เขาบอกว่าเหมือนไปประจอบไปท้วงที่หน้าสหพันธ์ก็คือหน้าของโคโวเพราะว่าการลงทะเบียนนักกีฬาก็ต้องลงกับทางโคโวสุดท้ายฮึงกุกก็ทนกระแสไม่ไหวเอาไงก็คือโดนด่าเยอะก็สุดท้ายก็ไม่ส่งชื่อของคู่แฝดลงเล่นในฤดูกาลนี้ไม่ใช่คำว่าลงเล่นใช้คำว่าไม่ส่งชื่อ2คนลงทะเบียนใช่ก็คือไม่ลงทะเบียนว่าจะปีนี้ก็จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอไม่ลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ทั้ง2คนกลายเป็นนักกีฬาฟรีเอเจนต์ของเขามีเป็น10คนเลยที่เป็นนักกีฬาที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในการเล่นลีกฤดูกาลนี้นะฮะแล้วนั่นก็คือจะไปเซ็นกับทีมไหนก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยไม่แน่ใจอ่ะคือหนูมองถึงเรื่องของสัญญาของฮึงกุกด้วยนะเขาคือเขาก็ยังมีสัญญากันอยู่อ่ะทีนี้ก็ต้องดูที่ว่าเขาก็ดูที่ว่าเขาคุยกันยังไงเพราะเหมือนกับว่าเขาก็เซ็นสัญญากันไปแล้วอ่ะถึงกับว่าถึงว่าจะไม่ได้ลงทะเบียนแข่งในปีนี้ก็ต้องดูว่าเขาคุยกับฮึงกุกยังไงอ่ะฮึงกุกกับนักกีฬาจะให้เขาไปหรือเปล่าแต่การจะให้คงเป็นไปไม่ได้เลยคงเป็นไปได้ยากเอาอันนี้พูดกันตามตรงว่าคู่แฝดก็คงแทบจะไม่ได้เล่นแหละฤดูกาลหน้าเนี่ยตอนนี้เท่าที่คุยน้องอันนะน้องอันยังบอกเลยว่าแบบเล่นในประเทศยากกว่าเล่นนอกประเทศอีกอ่ะส่วนไปลีกต่างประเทศที่อย่างคุณวอลเลย์เมลอนก็เคยเสนอนะก่อนหน้านี้ถามว่ามีทีมไทยจะสมมติว่าอยากซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ใช่ไหมแต่ว่าต้องให้สมาคมเขาเป็นคนรับรองก่อนนะในการโอนย้าย
ก็คือถ้านักกีฬาจะย้ายไปเล่นหรือจะไปที่ไหนก็ตามอ่ะก็ต้องให้สมาคมเขาเป็นคนรองรับนะทุกที่อ่ะคือถ้าเกิดว่าสมาคมไม่เซ็นให้ก็คือคุณก็ไม่ได้ไปย้ายไม่ได้คุณก็ย้ายไปเล่นไม่ได้ก็สมาคมก็ชัดเจนนะครับกฎเขาก็มีแล้วก็อย่างนี้ก็คงไม่ได้ไปเนาะอย่างเงี้ยดูแล้วที่ไปเซ็นกับทีมจากกรีซใช่ก็คงไม่ได้ไปอ่ะเพราะตอนแรกหนูแอบคิดอย่างนี้นะพี่อาจจะเหมือนกับว่าเอเจนซี่เขารู้ข้างในหรือเปล่าว่าแบบ28เนี้ยเขาลงทะเบียนไม่ได้เล่นลีกต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าการโอนย้ายยังไงฮะคุณวอลเลย์เมลอนฮะเรื่องของการโอนย้ายสักนิดนึงมันจะมีระบบเขาเรียกว่า VAS นะเนาะก็นักกีฬาจะต้องทำการขอร้องไปปุ๊บแล้วสมาคมทั้งสองฝั่งมันเหมือนต้องกดยอมรับอนุญาตให้ย้ายได้แล้วก็ชำระค่าโอนย้ายประมาณ 70,000 บาท 70,000 บาทหรือ 2,000 สวิตฟรังค์ให้กับดร.อลีกาซาการโอนย้ายนักกีฬามันต้องผ่านที่ FIVB อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แบบโอนย้ายกันโดยตรงนะครับครับแล้วก็บางทีเนี่ยเรื่องของการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือว่าการจ่ายค่าเซ็นหรือว่าการค่าโอนเราบางทีต้องจ่ายให้กับสมาคมของนักกีฬาด้วยสมมติว่าเราไปซื้อบราซิลมาอย่างเงี้ยสมมติว่าสมาคมบราซิลเขามีค่าตัวเหมือนกับว่าเราก็ต้องจ่ายเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมใช่ไหมให้กับสมาคมเขาด้วยอ่ะ